เรื่องผู้ไม่มีความกังวลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันส่งปรารบภิกษุณีชื่อธรรมทินนาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวิสาขาอุบาสกบ,บรรลุอนาคามิผลในวันหนึ่ง เมื่อครั้งนางธรรมทินนาเป็นครืหัดวิสาขาอุบาสกผู้เป็นสามีไปฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาแล้วได้บรรลุอนาคามิผลจึงคิดว่าเราควรยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้นางธรรมทินนารับในการก่อนเมื่ออุบาสกนั้นกลับมาสู่เรือน เห็นนางธรรมทินนายืนมองอยู่ที่หน้าต่างก็จะยิ้มแย้มแต่ในวันนั้นเขาไม่แลดูนางเลยนางได้คิดว่านี่เรื่องอะไรกันหนอแล้วคิดว่าข้อนั้นจงยกไว้เราจักถามในเวลาบริโภคแล้วจึงจัดเตรียมอาหารในการก่อน อุบาสกนั้นมักพูดว่ามาเถิดเราบริโภคด้วยกันแต่ในวันนี้กลับบริโภคอย่างเงียบๆนางคิดว่าสามีคงจะโกรธด,ด้วยเหตุอะไรอะไรแน่นอนหลังบริโภควิสาขาอุบาสกเรียกนางธรรมทินนามาแล้วกล่าวกับนางว่า ธรรมทินาเธอจงรับทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเรือนี้เถิดนางธรรมทินาคิดว่าธรรมดาว่าคนทั้งหลายเมื่อโกรธย่อมไม่ยกทรัพย์สมบัติให้ใครนี่เรื่องอะไรกันหนอนางจึงกล่าวว่านายก็ท่านเล่าตั้งแต่นี้ไป ฉันจะไม่จัดแจงอะไรอะไรอุบาสกได้เล่าเรื่องที่เขาไปฟังทำแล้วบรรลุอนาคามิผลให้นางฟังนางจึงกล่าวว่าก็ใครจักรับน้ำลายที่ท่านบ้วนทิ้งเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จงอนุญ,ญาตที่ฉันบวชเถิดดีละ่ะนางผู้เจริญอุบาสก นำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะเป็นอันมากแล้วให้นางบวชเมื่อนางได้อุปสมบทแล้วได้มีชื่อว่าธรรมทินนาเถรีวิสาขาอุบาสกถามปัญหาในมรรคกับพระเถรีนางไปสู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลาย เพราะความเป็นผู้ประสงค์วิเวกเมื่ออยู่ในชนบทนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วได้กลับมาสู่กรุงราชครืด้วยคิดว่าบัดนี้พวกชนผู้เป็นญาติอาศัยเราแล้วจักได้ทำบุญอุบาสกได้ทราบความที่พระเถรีกลับมาแล้ว คิดว่าพระเถรีกลับมาเพราะเหตุไรหนอเขาจึงไปสู่สำนักภิกษุณีไหว้พระเถรีแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งคิดว่าการที่เราจะพูดว่าแม่เจ้าท่านกระสันหรือหนอดังนี้ก็เป็นการไม่สมควร เราจะถามปัญหาสักข้อหนึ่งกับพระเถรีนั้นแล้วถามปัญหาในโสดาปฏิมักพระเทรีเฉลยปัญหาข้อนั้นได้อุบาสกจึงถามปัญหาแม้ในมักที่เหลือโดยอุบายนั้นนั่นแลเมื่ออุบาสกนั้นถามก้าวล่วงวิสัยไปแล้วพระเทรีนั้นได้กล่าวว่า วิสาขะผู้มีอายุท่านถามเลยวิสัยไปแล้วเมื่อท่านจำนงก็พึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลถามปัญหานี้อุบาศกไหว้พระเถรีลุกจากอาสนะแล้วไปสู่สำนักพระาศาสดากราบทูลการสนทนาปราศัยนั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระศาสดาท่งยกย่องพระธรรมทินนาเทรีพระศาสดาตรัสว่าธรรมทินนาทิดาของเรากล่าวดีแล้วด้วยเราเมื่อจะแก้ปัญหานั่นก็จะพึงแก้อย่างนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่าความกังวลในก่อนในภายหลังและในท่ามกลางของผู้ใดไม่มีเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพรามในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ไม่มีความกังวลจบ